Podcast Review ชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลา Podcast Review ทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับเราพบกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:15 น.นะครับชมสดผ่านทางออนไลน์ที่ Facebook Live และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ครับมาพร้อมกับไฮไลท์พอดแคสต์ที่น่าสนใจที่จะมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนใครนะครับและนี่คือตัวอย่างของเราในสัปดาห์นี้ครับมองจีนมุมใหม่ที่มาของทุนจีนสีเทากับการเข้ามาลงทุนธุรกิจในไทยกระทบต่อความสัมพันธ์ไทยจีนอย่างไรโรงหมออาการอันตรายที่ห้ามไปนวดเด็ดขาดเพราะมีโอกาสเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้ Spirit Along the Way เปิดเบื้องหลังมูเดาหรือร่างทรงและหมอดูความเชื่อความศรัทธาที่ยังส่งผลต่อชีวิตของคนเกาหลีใต้Favor of Hometown เรื่องเล่าจากปูแปะผัดเต้าเจี้ยวความอร่อยตั้งแต่วัยเด็กที่มหาชัยแต่กลายเป็นเมนูหายากแล้วและนานาสัตว์สารพัดเสียงไส้เดือนสะเทือนโลกสัตว์บอบบางที่มีประโยชน์มากมายกับข้อสงสัยว่ามี2เพศในตัวเดียวจะมีลูกได้อย่างไรเริ่มต้นกับรายการมองจีนมุมใหม่นะครับกับประเด็นสังคมตอนนี้ที่คนไทยให้ความสนใจอย่างมากเลยแล้วก็เป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะครับกับการเข้ามาของกลุ่มจีนยุคใหม่นะครับที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมทั้งกลุ่มทุนที่เราเรียกว่ากลุ่มทุนสีเทาด้วยเข้ามาพัวพันในธุรกิจนะครับรวมถึงการฟอกเงินแล้วก็ไปมีความสัมพันธ์กับกลุ่มการเมืองแล้วก็ธุรกิจที่ผิดกฎหมายครับรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหาธนโนปนนะครับจะมาเล่าเรื่องของกลุ่มจีนใหม่นี่แหละครับที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยมาลงทุนทำธุรกิจทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและถ้าหากปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่ต้นเรื่องจะกระทบต่อความสัมพันธ์ไทยจีนอย่างไรฟังจากรายการมองจีนมุมใหม่ครับครั้นจะย้อนไปดูชาวจีนพ้นทะเลในอดีตเวลามาทำธุรกิจการค้าเขาก็ไม่ได้ทำแบบนี้ทุกอย่างนี้ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่กับสังคมไทยมาได้อย่างยาวนานกลมกลืนไปกับสังคมไทยแล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นคนไทยซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้รุ่นที่เท่าไหร่แล้วนะครับหมายถึงชาวจีนพ้นทะเลแต่ว่ากับชาวจีนอพยพใหม่ไม่ใช่อย่างนี้ไงเขาเห็นช่องทางอย่างนั้นอย่างนี้เช่นจ้างโนมินีได้เขาก็ทำซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่เป็นมิตรถึงแม้มีโนมินีทำให้ถูกกฎหมายสำหรับผมแล้วผมก็คิดว่าถึงที่สุดแล้วธุรกิจของคุณก็คือสีเทาผมยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณโสภิตสมมติว่าเจ้าหน้าที่เอาจริงไปจับธุรกิจแล้วจับและคนไทยก็สารภาพว่าเป็นโนมินีเนี่ยถามว่ากิจการนั้นถูกปิดไหมมันก็ต้องถูกปิดประเด็นผมอยู่ตรงที่น่าเสียใจก็คือว่ากลุ่มทุนจีนอย่างนี้ถึงแม้คุณจะเป็น SME นะไม่ใช่ทุนขนาดใหญ่นะแต่คุณก็เล่นแบบไม่ใสสะอาดไม่เหมือนกับคนจีนในอดีตนะครับส่วนอีกประเด็นนึงที่ผมบอกว่าผมใช้คำว่าเป็นประเด็นที่น่ากลัวประเด็นที่น่ากลัวก็คือว่ากลุ่มทุนจีนเหล่านี้นะไม่ว่าใหญ่กลางเล็กเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยพอจุดเริ่มต้นที่คุณคิดไม่ซื่อแล้วเนี่ยคุณก็พยายามหาช่องทางที่ผิดกฎหมายนะฮะเพื่อทำให้มันถูกกฎหมายทำอย่างไรความน่ากลัวมันอยู่ตรงที่ว่าคนจีนเหล่านี้เนี่ยไปสร้างสายสัมพันธ์หรือคอนเน็กชันกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวนะเอากรณีตู้ห่าวนะครับเราจะเห็นได้ว่าการสร้างสายสัมพันธ์เนี่ยไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอยู่ 2-3 ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือตำรวจไอ้นี้ชัดเจนนะฮะอันนี้อย่างที่เป็นข่าวไปแล้วนะครับส่วนที่2ก็คือกองตรวจคนเข้าเมืองซึ่งก็เป็นข่าวอีกนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่กี่คนที่ถูกเล่นงานนะครับส่วนที่3อันนี้คือ DSI ซึ่งข่าวก็ออกมาว่าในระหว่างที่ไปจับกุมอยู่นี้เห็นมีเงินสดอะไรอยู่ก็มุบมิบออกไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ความน่ากลัวนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาเหล่านี้ปรบมือข้างเดียวการที่มันมีอีกข้างหนึ่งมาปรบด้วยมือข้างนั้นก็ดันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเสียอีกไอ้ตรงนี้อ่ะที่มันน่ากลัวเพราะว่าเมื่อไปเปรียบเทียบกับไอ้เรื่องที่น่าเสียใจนะไอ้เรื่องที่น่าเสียใจนี่ทำยังไงทุนมันก็ถ้าจะขยายเติบโตแบบมันช้าแต่ไอ้ทุนที่มันมีเจ้าหน้าที่รัฐมามีส่วนร่วมในการทำผิดกฎหมายด้วยเนี่ยมันขยายตัวเร็วมากเลยต่อกันที่รายการโรงหมอนะครับเรื่องของการนวดครับใครที่ชอบนวดกันบ้างคอบ่าไหล่นะครับนั่งทำงานออฟฟิศเป็นเวลานานอยากจะนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันสักหน่อยนะครับแต่ว่าการนวดครับคุณผู้ชมไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนนะครับเพราะว่ามีบางโรคหรือว่าบางอาการเนี่ยถ้าไปนวดเนี่ยเสี่ยงทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับเพราะเคยมีกรณีที่ไปนวดได้30นาทีนะครับแล้วเกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาสาเหตุเกิดจากลิ่มเลือดที่เกิดจากอาการฟกช้ำบริเวณขาครับมันไปอุดตันที่ขั้วปอดทั้งสองข้างการนวดไปกระตุ้นให้ลิ่มเลือดนะครับไหลไปตามเส้นเลือดแล้วก็ไปอุดตันและโรคหรืออาการอะไรบ้างที่มีความเสี่ยงและโรคใดหากต้องการไปนวดจะต้องไปพบแพทย์ก่อนฟังจากรายการโรงหมอกันครับไม่ใช่ทุกคนนะที่เหมาะกับการนวดถ้าไปใช้สถานบริการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าเจอบุคลากรหรือคนนวดที่ไม่มีความรู้ดีพอเนี่ยนวดบริเวณที่ไม่ควรนวดเนี่ยสภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับการนวดก็อาจจะสร้างอาการบาดเจ็บได้หรือเหตุการณ์คาดฝันอันตรายถึงชีวิต อย่างเช่นมีข่าวหญิงแค่วัย37ปีเสียชีวิตเพราะว่าไปนวดจับเส้นกับหมอนวดตัวเองเนี่ยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วมีอาการหน้ามืดขณะนวดแพทย์ระบุว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบก็เลยเสียชีวิตอีกตัวอย่างนึงผู้ชายอายุ37ปีอาชีพโฟร์แมนนะเสียชีวิตในร้านนวดหลังเข้ารับบริการนวดเพียง30นาทีเท่านั้นหลังจากการนวดผ่านไป30นาทีเขาก็มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็หมดสติไปสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดอุดตันขั้วปอดทั้งสองข้างทำให้หายใจไม่ออกค่ะโดยลิ่มเลือดดังกล่าวเนี่ยนะเกิดขึ้นบริเวณจุดฟกช้ำที่ขาซึ่งบาดเจ็บอยู่แล้วจากการเตะฟุตบอลเขาก็ไปนวดไงพอนวดไปก็กระตุ้นให้ทำให้ลิ่มเลือดดังกล่าวเนี่ยไหลไปตามเส้นเลือดแล้วก็ไปอุดตันที่ขั้วปอดสองข้างส่งผลให้หายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตคราวนี้เราจะมาดูกลุ่มที่ใครไม่ควรนวดแผนไทยเพราะว่าการนวดแผนไทยเนี่ยมีผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีโรคประจำตัวบางชนิดผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันอยู่แล้วที่ยังควบคุมอาการให้อยู่ในระยะปกติไม่ได้เนี่ยอย่างความดันเนี่ยบางคนเป็นไม่ทราบว่าเป็นด้วยซ้ำนะพวกนี้อาจจะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยโรคหัวใจเนื่องจากว่าการนวดแผนไทยเนี่ยทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงดังนั้นผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจอะไรพวกนี้นะควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งช่วยฟังกันเต็มๆได้นะครับกับรายการโรงหมอในตอนอาการที่ห้ามไปนวดเด็ดขาดทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับนอกจากนี้โรงหมอยังมีเรื่องสุขภาพให้ได้ฟังกันในรอบสัปดาห์นี้ด้วยครับเริ่มกันที่สิ่งที่ไม่คิดว่าจะเป็นจากบุหรี่มือสองนะครับแม้เราจะไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรงควันจากบุหรี่นั้นก็ทำให้ส่งผลต่อสุขภาพได้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่คาดไม่ถึงนั้นคืออะไรฟังกันในตอนนี้ครับและมีจริงๆหรือที่ว่าทำงานจนตายนะครับหลังจากที่มีข่าวพนักงานคนหนึ่งนะครับที่เสียชีวิตในขณะทำงานแบบนี้เกิดจากอะไรกันและความเสี่ยงที่เราต้องระวังในการทำงานหนักนี้คืออะไรบ้างชวนฟังในตอนนี้ครับปิดท้ายกับวิถีชีวิตที่ส่งผลต่อดวงตาและการเกิดโรคนะครับใครที่จ้องจอเป็นเวลานานนะครับรู้สึกปวดล้าปวดเมื่อยนะครับการที่จะใช้สายตามากๆนั้นก็ส่งผลต่อสุขภาพเหมือนกันและมีโอกาสเกิดโรคขึ้นได้ห้ามพลาดเลยครับทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับชวนฟังรายการใหม่จากไทย PBS Podcast กันครับสารคดีเสียงที่จะพาไปท่องโลกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นของผู้คนในสังคมนะครับพาไปที่เกาหลีใต้ครับแม้ว่าปัจจุบันนะครับสภาพสังคมของเกาหลีใต้จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา
แต่ก็มีบางอย่างครับที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันเป็นความเชื่อที่ยังคงอยู่ในคนหลายๆกลุ่มเลยตั้งแต่นักการเมืองจนถึงประชาชนคนธรรมดาครับนั่นก็คือมูดังหรือว่าร่างทรงครับรวมไปถึงหมอดูที่ทำนายดวงชะตารายการ Spirit Along the Way ครับพาไปเปิดเบื้องหลังความเชื่อความศรัทธานะครับของผู้คนในสังคมเกาหลีใต้ที่ยังคงเชื่อในเรื่องนี้อยู่ครับมูดังแม่มดเกาหลีหญิงผู้สวมวิญญาณเทพบรรพบุรุษเพื่อปัดเป่าทุกข์ฟังเสียงไร่มนเล่าเรื่องชีวิตของพวกเธอวิญญาณนั้นจะถูกเรียกมายังโลกมนุษย์ก็ต้องมีสื่อกลางนะครับแล้วก็จะต้องมีพิธีกรรมเพื่อจะได้เชิญวิญญาณมาด้วยในเกาหลีนั้นจะเรียกผู้เรียกวิญญาณหรือเป็นร่างทรงนี้ว่ามูดังไม่ใช่มีเพียงแค่บรรพบุรุษที่เรียกเข้ามาเท่านั้นนะครับแต่เทพเจ้าที่คนเกาหลีนับถือนั้นก็นับไม่ถ้วนจริงๆทั้งที่มาจากธรรมชาติหรือแม้แต่บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไม่เว้นแม้กระทั่งชาวต่างชาติครับอย่างนายพลแม็กอาเธอร์แห่งสหรัฐอเมริกาการทำพิธีดำเนินไปค่ะมีการสั่นกระดิ่งเรียกวิญญาณแล้วก็ใช้พัดใหญ่โบกให้เทพมาประทับร่างน้ำเสียงของคุณพักแห่งชิมเริ่มเปลี่ยนเป็นร่างวิญญาณของอื่นๆที่เข้ามาติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องผ่านเสน่ห์ของเสียง Spirit Along the Way ชวนมาเรียกน้ำย่อยนะครับกับเรื่องของอาหารที่ผู้คนมาเล่าให้ฟังกันในรายการ Flavor of Hometown จากบ้านเกิดหรือว่าที่ที่อยู่อาศัยของแต่ละคนกันนะครับพาไปที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครครับพาไปกินปูแปะผัดเต้าเจี้ยวเป็นเมนูที่คุณเฮงณัฐพลประทุมศรีสาครครับวิทยากรนักการตลาดพ่อค้าจากมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากกินตั้งแต่เด็กๆเลยครับแต่ตอนนี้หากินได้ยากแล้วครับเพราะว่าปูชนิดนี้จะมาเป็นฤดูซึ่งส่วนใหญ่จะตรงกับช่วงเทศกาลกินเจทำให้บางปีก็ไม่ได้กินแล้วก็กินไม่ได้เนื่องจากว่าถือศีลกินเจนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาในพื้นที่ก็ทำให้จำนวนปูแปะลดลงไปอย่างมากแล้วก็ราคาแพงขึ้นด้วยครับวัตถุดิบบางอย่างก็หายไปจากแถบนี้ซึ่งคุณเฮงบอกว่าไม่เห็นมานานแล้วครับเมืองประมงดงโรงงานแห่งนี้แตกต่างจากภาพในวัยเด็กที่คุณเฮงเห็นอย่างไรและปูแปะผัดเต้าเจี้ยวเนี่ยมีอะไรเป็นพิเศษมากกว่าความอร่อยบ้างฟังกันกับ Flavor of Hometown ครับเฮงเป็นคนที่ไหนครับอ๋อผมอยู่สมุทรสาครครับพี่อ๋อปากน้ำอะนะปากน้ำมันสมุทรปราการเฮงเป็นคนที่ไหนครับอ๋อผมอยู่สมุทรสาครครับพี่อ๋อพี่เคยไปที่อัมพวาอัมพวาสมุทรสงครามเนาะถ้าไม่มั่นใจก็ถามว่าอ๋ออัมพวาใช่ไหมเติมคำว่าใช่ไหมไปหน่อยดีกว่าไหม Flavor of Hometown วันนี้พบกับเรื่องเล่าจากหนุ่มมหาชัยในเมนูปูแปะผัดเต้าเจี้ยวเต้าเนี่ยมันแปลว่าถั่วเหลืองภาษาจีนส่วนเจี้ยวเนี่ยผมไม่รู้เจี้ยวคือการเอามาหมักค่ะคุณเฮงโอ้ยขอบคุณครับแหมหัวเราะอร่อยเชียวนะคะว่าแต่การผัดเต้าเจี้ยวเนี่ยพอจะเคยได้ยินมาบ้างค่ะแต่ปูแปะนี่สิคะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยที่มหาชัยเนี่ยเขาเรียกว่าปูแปะบางพื้นที่เนี่ยเขาเรียกตัวนี้ว่าปูแป้นส่วนทางบ้านแม่ผมเนี่ยสุสาครแต่ว่าตำบลบ้านบ่อเนี่ยเขาเรียกว่าปูแพถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นภาคใต้เนี่ยเขาเรียกปูใบไม้ปูที่มีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นและไม่ได้มีกินตลอดทั้งปีปีนึงได้กินแค่ครั้งเดียวฮะก็คือช่วงกินเจครับช่วงเดือนตุลาประมาณนี้ลูกทะเลที่โตมาจากอาหารฟิวชั่นระหว่างอาหารจีนกับอาหารทะเลค่ะยุคสมัยอากงอาม่าผมเนี่ยมานั่งเรือสำเภามาจากเมืองจีนเนี่ยก็ได้ยินว่าสมุทรสาครเนี่ยเมืองมหาชัยเนี่ยมีคนจีนอยู่แล้วก็ย่านเนี่ยเขาทำประมงกันล่องมาแล้วก็มาอยู่ที่ท่าจีนเลยเป็นดงคนจีนทั้งหมดเลยฮะศาลเจ้าอะไรก็จะเต็มไปหมดเลยกระทั่งคุณพ่อเชื้อสายจีนแท้สร้างครอบครัวกับคุณแม่เชื้อสายไทยแท้ความหลากหลายทางอาหารก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ในครัวของบ้านค่ะแต่เหมือนสองคนนี้พอเขามาแต่งด้วยกันนะผมเนี่ยก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมสองฝั่งเวลาปลาเข้าครัวเนี่ยสไตล์อาหารบนโต๊ะกับข้าวเนี่ยก็จะเป็นสไตล์จีนนะครับส่วนทางแม่เนี่ยก็จะเป็นอาหารสไตล์ไทยเมนูผัดเต้าเจี้ยวด้วยความสไตล์จีนจะเป็นพ่อผมคนจีนเนี่ยเขาจะไม่กินเผ็ดกันเลยนะฮะถ้าเป็นแม่ผมทำเนี่ยก็จะใส่พริกสีฟ้าสีแดงๆนะครับซอยใส่ไปด้วย
พบกับเรื่องเล่าจากปูแปะผัดเต้าเจี้ยวจากคุณเฮงณัฐพลประทุมศรีสาครวัย30ปีปัจจุบันประกอบอาชีพวิทยากรอิสระมาร์เก็ตติ้งและพ่อค้าเกิดและโตที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครใช้ชีวิตหลากหลายจังหวัดตามการศึกษาการทำงานและคนรักมาทำความรู้จักปูแปะจากลูกหลานคนทะเลอ่าวตัวกอและทำความรู้จักผัดเต้าเจี้ยวเมนูที่ได้รับอิทธิพลจากคนเชื้อสายจีนเรื่องราวของการเป็นพหุวัฒนธรรมไทยจีนในตำบลมหาชัยเรื่องเล่าตั้งแต่บรรพบุรุษโล้สำเภามาตั้งหลักปักฐานที่มาของการเกิดสุขาภิบาลแห่งแรกในประเทศไทยเรื่องราวของระบบนิเวศในอดีตจนถึงปัจจุบันของการเป็นเมืองประมงและดงโรงงานรวมถึงความภาคภูมิใจในการเป็นลูกหลานคนทะเลในตำบลมหาชัยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงรับฟังได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะที่เลือกเมนูนี้เพราะว่าเราคิดถึงวัยเด็กอะล้อมวงกินกับพี่น้องเรามีความภาคภูมิใจกับความเป็นลูกทะเลของเราอะปิดท้ายวันนี้กับรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงครับพาไปทำความรู้จักกับเจ้าไส้เดือนสัตว์ตัวเล็กๆบอบบางอ่อนนุ่มนะครับไม่มีหูไม่มีตาไม่มีพิษแต่ว่ามีประโยชน์ต่อโลกของเราอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการของพืชแล้วก็เป็นอาหารให้กับสัตว์ด้วยครับวันนี้พี่แวนด้านะครับจะพาไปทำความรู้จักเจ้าไส้เดือนนี้นะครับสัตว์ที่มี2เพศว่ามันมีลูกได้อย่างไรมันจะต้องหาคู่ใหม่ไหมหรือว่าสามารถมีลูกด้วยตนเองได้มีเรื่องอะไรที่เป็นความลับซ่อนอยู่บ้างไปฟังกับพี่แวนด้ากันครับไส้เดือนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่บอบบางอ่อนนุ่มไม่มีตาไม่มีหูแล้วก็มี2เพศอยู่ในตัวเดียวกันค่ะไส้เดือนนั้นมีชื่อภาษาอังกฤษว่า earthworm ค่ะมันเป็นหนอนตัวนุ่มๆยาวๆพบได้ทั่วไปในดินใต้กองใบไม้หรืออยู่ใต้อึของสัตว์ด้วยความที่ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มี2เพศอยู่ในตัวเดียวกันคือมีทั้งตัวผู้และตัวเมียดังนั้นก็เลยสงสัยนะคะว่ามันไม่จำเป็นต้องไปหาคู่ตัวอื่นๆหรือเปล่าก็ในเมื่อมันเป็นทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายในตัวเดียวกันแล้วมันสามารถมีลูกได้ด้วยตัวเองไหมเรื่องนี้ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะไส้เดือนเนี่ยเป็นสัตว์ที่มี2เพศในตัวเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่สืบพันธุ์โดยอาศัยเพศหมายความว่าจะต้องมีสเปิร์มหรือเซลล์สืบพันธุ์จากตัวผู้เข้ามาผสมกับเซลล์สืบพันธุ์ตัวเมียนะครับแล้วถึงจะผลิตลูกไส้เดือนออกมาได้แต่ว่าไส้เดือนเนี่ยมันมีกฎของธรรมชาติอยู่ข้อหนึ่งก็คือมันไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์ในตัวเดียวกันได้เนื่องจากส่วนของอวัยวะเพศผู้มันอยู่ห่างจากส่วนของอวัยวะเพศเมียนะครับเราเรียกว่าคนละปล้องกันห่างกันเลยครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์โดยตัวมันเองได้นะครับไส้เดือนจึงจำเป็นที่จะต้องไปหาไส้เดือนอีกตัวหนึ่งที่มีลักษณะสมบูรณ์เหมือนกันแล้วก็ผสมพันธุ์กันแบบอาศัยเพศก็คือแลกเปลี่ยนเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเพศเมียหลังจากนั้นพอเสร็จจากการผสมพันธุ์แล้วเนี่ยปล้องของร่างกายที่เป็นส่วนของตัวเมียเนี่ยก็จะตั้งท้องแล้วก็ขยายขนาดขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนแล้วก็หลุดออกจากตัวไปนะครับในนั้นก็จะมีลูกไส้เดือนโตขึ้นมานะครับซึ่งวิธีการสืบพันธุ์แบบนี้เนี่ยเราพบได้เป็นปกติในสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับจำพวกทากปลิงไส้เดือนนะครับทุกๆรายการที่เรานำมารีวิวในวันนี้นะครับติดตามกันได้หลากหลายช่องทางเลยครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะครับเรามีรายการอัปเดตใหม่ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดครับหรือจะฟังผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันได้นะครับ Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Androidนอกจากนี้ยังมีพอดคาสต์ช่องทางต่างๆครับ Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารจากไทย PBS Podcast นะครับ
ชวนเข้าไปกดไลค์กด follow กันได้ที่ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter ของไทย PBS Podcast ค้นหาคำนี้คำเดียวเลยครับรับรองว่าไม่พลาดข่าวสารจากพวกเราแน่นอนและวันนี้ครับรายการ Podcast Review เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับรูปแบบเดิมครับไม่ได้หายไปไหนครับแต่ว่าเราจะมาในรูปโฉมใหม่เดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างชวนติดตามอย่าพลาดเลยนะครับทาง Facebook ของไทย PBS Podcast และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast เช่นเดิมนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับยินทรณินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมลาไปแล้วครับสวัสดีครับไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสร้างสรรค์จินตนาการผ่านเสียงของเหล่าสัตว์กับ2รายการจากไทย PBS Podcast นานาสัตว์สารพัดเสียงพี่วันด้าชวนน้องๆมาทำความรู้จักบรรดาสัตว์น้อยใหญ่และเรื่องราวน่ารู้จริงๆแล้วเนี่ยนกเอี้ยงไม่ได้เลี้ยงควายค่ะควายก็ค่ะนกเอี้ยงสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical ผจญภัยในโลกกว้างพร้อมกับสนุกสนานไปกับละครเพลงหลากสีสันฟังได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast